จงไล่ลำเซนูกิแคลากุกิปั๊มแรกจัดไปชิบโอ้โหโอ้โหโคตรเท่เอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวีทสวัสดีชาวดาวนามิกทุกคนด้วยนะแจ๊ก็วันนี้มาอยู่กับผมฮีโร่เพชรสุดหล่อหน้าตาดีอีกเช่นเคยนะครับผมเอาล่ะครับผมเนี่ยผมก็จะมารีวิวลูเคียจังกันนะครับผมก็เนี่ยเพิ่งได้มาใหม่เลยเป็นไงโอ้โหเล่นต้องนานนะไปได้มาก็วิธีการได้ลูเคียก็คือว่าหาเหรียญนะหาเหรียญมาแลกเปลี่ยนเนี่ยเหรียญตรงนี้เห็นปะแลกเปลี่ยนไป125เหรียญก็น่าจะแพงที่สุดในตู้เลยว่ะลูเคียเอามีอันที่แพงกว่าอีกนี่ว่าดาบของริวจินจักะเออแพงกว่าอีกนี่ว่าแล้วก็โอ้โหแพงกว่าเยอะแยะเลยก็นั่นแหละก็ถือว่าใช้ได้อยู่ลูเคียผมเล่นมาตั้งแต่เก็บเหรียญมานานอยู่เออประมาณ 3-4 วันถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะไอ้ห่าพูดชัดๆดิประมาณนั้นก็วิธีการได้เหรียญก็เอามาจากกิจกรรมนะกิจกรรมอันนี้เห็นปะก็ต้องใช้ความสามารถขั้นสูงนะในการได้มาประมาณนั้นขี้หมูจ้าก็มาวันนี้ก็อย่าโฟกัสเสื้อมากนะครับผมพอดีว่าเพิ่งแลกมานะก็เลยเอามาใส่เลยประมาณนั้นแหละก็สาระสำคัญของวันนี้ก็คือว่าจะมารีวิวสกิลของลูเคียซึ่งผมยังไม่เคยเห็นเลยนะเอาจริงๆแค่อัพลูเคียขึ้นแล้วผมก็มาทิปเลยประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันตัวละครโอ้โหสิ่งดังอย่างวะยิโก้นี่แม่เท่านี้พอเนี่ยลูเคียปุ๊บก็ให้ฟังเสียงใหม่จงไล่ลำสุกินุอิยารุจิแหมผมก็แปลออกอยู่แล้วแหละ พอดีไปอยู่ญี่ปุ่นมานาน ล้อเล่นเพราะแหละเออถ้าพูดชื่อผิดขออภัยจริงๆนะผมก็ประมาณนั้นแหละก็อยากให้ดูอะไรดีอ่ะนี่ผมเอาไป4ดาวแล้วเออประมาณนั้นอัพเป็น4ดาวแล้วก็เลยอัพได้ก็สกิลพิเศษที่มันขึ้นว่าสกิลอะสกิลหรือสกินเนาะสกิลอะตอนแรกเราเล่นอะชื่อท่าว่าจูฮาปังโอ้ยจูฮาคุเอออันนี้ไม่คุ้นจริงๆนะจูฮาคุนะถ้าใครคุ้นก็คอมเมนต์ได้นะว่าเป็นตอนไหนก็น่าจะเป็นอันตินะชื่อว่าระบำที่1ซึคิชิโรเออก็เป็นการแบบลูเคียวาดวงรอบๆแล้วมันจะมีน้ำแข็งขึ้นข้างบนเออตอนนี้ผมเคยดูเป็นระบำแรกเออจงไล่ลำโซนทิโนที่เราอยู่ชิมันแล้วก็ปูดปุ้มขึ้นอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมซึ่งร่างนี้น่าจะเป็นลูเคียตอนที่ยังไม่โดนอาบาไลนะยังไม่โดนอาบาไลยำนะก่อนรอเล่นเออสปอยจูนี่ก็นั่นแหละก็น่าจะเป็นร่างตอนที่ไปต่อสู้กับอะไรวะรองที่เป็นรองหัวหน้านั่นแหละช่างมันเถอะไปรีวิวอันนี้ฟ้าเราวันนี้ก็ซึ่งวิธีรีวิวผมไม่แน่ใจนะว่าลูเคียแบบจะเข้าไปเล่นแบบเฉยๆได้หรือเปล่าเราก็ไปต่อสู้เลยแล้วกันนะจัดไปไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเว้ยจะเป็นยังไงเอาด้านง่ายๆพอไม่ไหวครับนี่แล้วกันเอาด้านที่เจอกับมายูริแล้วกันนะที่ฟินซี่ทรงเอยิงไปมาครับผมจังหวะนี้มาเริ่มมาก็เปิดท่าแบบธรรมดาของเจลูเคียไปก่อนนะปุ๊บก็ไม่มีอะไรมากนะก็ฟัน3ทีนะประมาณนั้นก็เดี๋ยวตีไปก่อนแล้วกันสระคงสระคิเคมบาจิซันเงซึโอ้โหซันราคิกูยิโกจัดการโอ้ยเอ้ยลูเคียกูโดนมาผมต่อปลาไอ้ต่อมาอะไรวะต่อมาเป็นสกิลหรือสกินสกิลแบบธรรมดาไปเฮ้ยอุ้ยเท่อยู่นะไม่เหมือนระบำสองเลยนะถ้าคล้ายๆเหมือนระบำสองเลยนะคล้ายพอระบำสองจะปากไม้อะไรประมาณนี้ไงไปต่อเลยตอนนี้คือแอคเลยนะมึงเนี่ยพลาดแล้วครับจิงจกร้องอีกมาโอ้อันตี้ยังใช้ไม่ได้อีกโอ้โหวันนี้เรามารีวิวลูเคียนะครับผมเราจะไม่ใช้อั
อันตี้ของตัวละครเราเลยหรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็ใช้แต่ลูเคียต้องเปิดก่อนเท่านั้นไปเฮ้ยโคตรเท่น้ำแข็งเห็นทีไรเท่ทุกทีเพิ่งเห็น2ทีเองเท่ๆอยู่นะทีไปเออจัดการไปเลยแต่ก็เท่ดีไงมาอันตี้ละน่าได้ใช้แล้วอันตี้โอ้โหไอ้มายูริมึงยังเปิดอีกหมดยังเออมาอันตี้กันนะครับผมเป็นระบำแรกนะเริ่มเลยจงไล่ลำเซโรนิชิราโยกิระบำแรกเอาไหมเอาไหมท้องใหม่ท้องใหม่เอาเป็นนี่ไงไฮไลท์คลิปเอาไหมเอาไหมไฮไลท์คลิปเอาไหมไปแป๊บนึงชี้ไข่ระบำแรกจัดไปโอ้โหโคตรสวยว้าวเฮ้ยสวยจ้าดโอ้มายูริมึงนี่มายูริกลับป่ะครับผมเมื่อกี้ลืมพูดไปไอ้เวลามันตีไงข้างบนไอ้ห้าจะเอาไม่ได้ไหมมายูริไม่น่ารอดอะครับลูเคียผมอย่าแตกก่อนสาระคิเคนโดโอ้โหสาระคิเคมาจิยิโกะเซกะเชนเช ไม่ใช่โอ้โหลืมกดไอ้ห้ากดออโต้มันกดเองนี่ว่าเท่อยู่นะปกสำหรับผมนะอันติแต่ดูอีกทีขอดูอันติอีกทีแล้วกันเลยกระตาแล้วกันนะมาเปลี่ยนด้านมั้งเอาด้านที่เจอกับกลางหน่อยโอ้นี่ด้านที่เจออับอะไรวะจะได้ฟันผัวตัวเองร้อนเล่นร้อนเล่นครับขอโทษได้ครับสำหรับที่ใครอะไรอย่างนี้ไปครับผมรูเคียตีธรรมดาใช้ได้อยู่นะไปเลนจี้ออกมาดิเลนจี้ออกมาสวยโยนยาพิษอีกแล้วไอ้ห้ามาตีดับทาน้ำแข็งไม้ได้รับปึ้งมันแบบเท่ดีประมาณนั้นมาครับเจอผัวแล้วครับจังหวะนี้ต้องใช้อันติใส่ผัวเลยนะครับผมจังหวะนี้อันติใส่ผัวก็คือว่าจงไล่ลำเซนูกิคาราคุกิระบำแรกจัดไปชิบโอ้โหโอ้โหโคตรเท่จัดอ่ะแต่ถ้าในการ์ตูนอันนี้นะในที่ผมเห็นนะแอนิเมะนะมันจะวาดเป็นวงรอบตัวเองป่ะแล้วก็พึ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้ดูนานแล้วแหละแต่ก็ยังจำได้อยู่ไงเพราะว่าถ้าเป็นคนรักอนิเมะเรื่องนี้ไงลอยเหรอนั่นแหละใช้ได้อยู่สวยนะก็ใช้ได้อลังการงานสร้างดีไปเอาอะไรเลนจิมึงนี่นะมีสิกยะกูแทงไปลูเคียเอาแล้วโอ้เลนจิมึงทำลูเคียเฮ้ยเลนจิโอ้โหมิ่งดูดิทำลูเคียผมมึงทำลูเคียหรอเอาไปกินโอ้โหแค่นี้ลูเคียแต่ก่อนละมั้งเลนจิกูไม่น่าเหลือครับผมโดนลูกน้องลูเคียจัดการซาลาคิฟาดไม่ยั้งก็สวยเนาะจริงสวยมากเลยโดยเฉพาะท่าอันตินะเรียกว่าอันติดีไหมเพราะว่ามันยังมีบางใครไงก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะเอาจริงก็ถ้าใครอยากจับจองก็ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะถ้าลงคลิปนี้ไปเพราะว่าเห็นมันจะหมดมันเหลือ6ชั่วโมงเองหมดแล้วไอ้ที่รับอ่ะนะแต่เนี้ยมันแลกได้ถึงวันที่อีก3วันประมาณ2 3วันน่ะคือแลกได้นะประมาณนั้นแหละก็หลายคนถามว่าควรจะแลกดีมั้ยลูเคียก็เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะแป๊บนึงเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ไอ้ห่าเนี่ยตรงเนี้ยพันธนาการเกี่ยวมั้ยเนี่ยดูดิให้ดูนะเนี่ยใครต้องการพันธนาการอะไรก็เนี่ยมันจะแบบทำให้แข็งขึ้นอะไรเงี้ยก็มีมิสึกิยะร่าง UR ด้วยนะถ้ามันเป็นตัวเบต้าอนาคตก็ต้องควรเก็บไว้อะประมาณนั้นก็ผมบอกมาแล้วหรอกว่ามันดีไม่ดีแต่ที่ผมแลกมาก็เพราะว่าผมชอบนะครับผมประมาณนั้นเลยลอยอีกแล้วเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยนี่ว่าฟูฮิกิเบคุยะนะฟูจุกิอะไรวะโอ้กิอยู่นั่นแหละกูรอเล่นขอโทษได้ครับถ้าพูดผิดก็ใช้ได้นะครับผมอยู่กับอาบาลัยด้วยนะทำไมไม่มีเนี่ย
อิจิกะมาด้วยนะอิจิกะรู้จักป่ะเนี่ยเรารู้จักเปล่าฮะอืมเดือนหน้าก่อนไอ้ห่าเอ้ยก็ประมาณนี้เอ้าโอ้ย ก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เหงื่อออกมากเลยครับโอ้ดูเหงื่อดิร้อนมากเลยก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับผมอุ้ยพลัง 300,000 แล้วหุ้ยปัง 300,000 แล้ว ประมาณนี้ก็ถ้าใครดูจนไอจามแต่ยังไม่กดติดตามอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมคลิปนี้ก็ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะดาบที่สวยที่สุดในซีรีส์ไปแล้วรักครับผมจุ๊บๆนะเจอกันคลิปต่อไปจุ๊บๆ